กาแล็กซีทางช้างเผือกซึ่งเป็นกาแล็กซีในบ้านของเรานั้นเป็นกังหันดวงดาวก๊าซและฝุ่นขนาดยักษ์ที่ทอดยาวไปทั่วจักรวาลแม้ว่าใจกลางทางช้างเผือกจะดูยิ่งใหญ่แต่ใจกลางของทางช้างเผือกยังคงถูกปักกะคลุมไปด้วยความลึกลับสาเหตุหลักประการหนึ่งที่เราไม่สามารถมองเห็นใจกลางกาแล็กซีได้ก็เนื่องมาจากเมฆหนาทึบของฝุ่นและก๊าซระหว่างดวงดาวที่บดบังการมองเห็นของเราอนุภาคเหล่านี้เป็นเศษของดาวฤกษ์โบราณที่ระเบิดกระจายธาตุหนักไปทั่วกาแล็กซีเมื่อเวลาผ่านไปพวกมันรวมตัวกันเป็นเมฆขนาดมหึมาที่แทรกซึมบริเวณตอนกลางของทางช้างเผือกลองจินตนาการถึงการพยายามจ้องมองผ่านหมอกหนาทึบหรือป่าทึบนั่นคือสิ่งที่เหมือนกับการพยายามสังเกตใจกลางทางช้างเผือกผ่านม่านฝุ่นและก๊าซแสงจากแกนกลางดาราจักรถูกอนุภาคเหล่านี้ดูดซาบและกระเจิงซึ่งทำให้ยากสำหรับเราที่จะแยกแยะรายละเอียดใดๆราวกับว่าจักรวาลได้ดึงม่านจักรวาลมาปิดบังความลับของหัวใจทางช้างเผือกจากสายตาที่สอดรู้สอดเห็นของเราแม้แต่กล้องโทรทัศน์ที่ทรงพลังที่สุดในโลกก็ยังต้องดิ้นรนเพื่อทะลุผ่านผ้าห่อศพที่เต็มไปด้วยฝุ่นนี้ทำให้เราต้องพึ่งพาวิธีการทางอ้อมเพื่อศึกษาใจกลางกาแล็กซีแต่จะเกิดอะไรขึ้นกับแสงในตอนนี้มันเดินทางผ่านเมฆที่เต็มไปด้วยฝุ่นเหล่านี้เมื่อแสงจากแกนกลางดาราจักรเจออนุภาคฝุ่นแสงก็จะถูกดูดซาบหรือกระเจิงไปในทิศทางที่ต่างออกไปกระบวนการนี้เรียกว่าการสูญพันธุ์คล้ายกับการที่ชั้นบรรยากาศกระจายแสงอาทิตย์บนโลกทำให้มีสีแดงในช่วงพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกในกรณีของทางช้างเผือกฝุ่นและก๊าซมีความหนาแน่นมากจนบดบังการมองเห็นใจกลางกาแล็กซีของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้ดูเหมือนว่ามันซ่อนอยู่หลังม่านความลับของจักรวาลแม้จะมีความท้าทายที่เกิดจากฝุ่นและก๊าซแต่นักวิทยาศาสตร์ก็ได้พัฒนาเทคนิคที่เป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อมองทะลุม่านด้วยการสังเกตกาแล็กซีในช่วงความยาวคลื่นต่างๆเช่นอินฟราเรดหรือวิทยุพวกมันสามารถหลีกเลี่ยงฝุ่นและก๊าซและได้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าในบริเวณตอนกลางของทางช้างเผือกนี้เป็นข้อพิสูจน์ถึงความเฉลียวฉลาดของมนุษย์และการแสวงหาความเข้าใจจักรวาลอย่างไม่หยุดยั้งของเราว่าเราสามารถเปิดเผยความลับของหัวใจที่ซ่อนอยู่ของทางช้างเผือกได้แม้ว่าจะถูกปกคลุมไปด้วยม่านจักรวาลที่เต็มไปด้วยฝุ่นและก๊าซก็ตามกาแล็กซีทางช้างเผือกซึ่งเป็นบ้านเกิดของเราเป็นระบบดาวฤกษ์ก๊าซและฝุ่นที่กว้างใหญ่และซับซ้อนซึ่งทอดยาวไปทั่วจักรวาลเมื่อเราแหงนมองท้องฟ้ายามค่ำคืนเรากำลังมองกาแล็กซีจากจุดชมวิวที่ไม่เหมือนใครจากภายในจานของมันมุมมองนี้มีผลกระทบอย่างมากต่อความสามารถของเราในการสังเกตใจกลางทางช้างเผือกและทั้งหมดนี้เป็นเพราะเครื่องบินกาแล็กซีเครื่องบินกาแล็กซีคือจานแบนที่ประกอบด้วยดาวฤกษ์ก๊าซและฝุ่นที่ประกอบเป็นส่วนใหญ่ของทางช้างเผือกมันเป็นโครงสร้างรูปทรงเกลียวที่แผ่กิ่งก้านสาขาซึ่งมีดาวฤกษ์หลายแสนล้านดวงรวมถึงเมฆก๊าซและฝุ่นระหว่างดวงดาวจำนวนมหาศาลระบบสุริยะของเราเป็นเพียงหนึ่งในหลายระบบที่โคจรอยู่ภายในระนาบนี้ซึ่งหมายความว่าแนวการมองเห็นของเราจากโลกตั้งฉากกับระนาบกาแล็กซีการวางแนวนี้สร้างอุปสรรคสำคัญสำหรับนักดาราศาสตร์ที่พยายามสังเกตใจกลางกาแล็กซีลองจินตนาการถึงการพยายามนำทางสิ่งกีดขวางที่มีกำแพงสูงตระหง่านและหมอกหนาทึบนั่นคือสิ่งที่เหมือนกับการพยายามสังเกตใจกลางทางช้างเผือกผ่านระนาบกาแล็กซีการที่ดาวฤกษ์ก๊าซและฝุ่นที่มีความเข้มข้นสูงในเครื่องบินทำให้เกิดการจราจรติดขัดในจักรวาลทำให้แสงจากแกนกลางกาแล็กซีเข้าถึงเราได้ยากเครื่องบินกาแล็กซีมีความหนาแน่นมากจนเหมือนกับพยายามมองผ่านป่าหนาทึบที่ซึ่งต้นไม้เป็นเหมือนดวงดาวและพุ่มไม้นั้นเป็นก๊าซและฝุ่นระหว่างดวงดาวแม้แต่กล้องโทรทัศน์ที่ทรงพลังที่สุดในโลกก็ยังต้องดิ้นรนเพื่อทะลุผ่านสิ่งกีดขวางบนท้องฟ้าทำให้เราต้องพึ่งพาวิธีการทางอ้อมเพื่อศึกษาใจกลางกาแล็กซีแต่ทำไมเครื่องบินกาแล็กซีถึงหนาแน่นมากคำตอบอยู่ที่วิวัฒนาการของกาแล็กซีเป็นเวลากว่าพันล้านปีดาวฤกษ์ได้ก่อตัวและตายกระจายองค์ประกอบหนักไปทั่วกาแล็กซีองค์ประกอบเหล่านี้รวมตัวกันเป็นเมฆก๊าซและฝุ่นหนาแน่นที่เราเห็นในปัจจุบันเครื่องบินกาแล็กซีแห่งนี้ยังเป็นบ้านของดาวร้อนอายุน้อยจำนวนมากที่เกิดในเมฆเหล่านี้ทำให้บริเวณนี้หนาแน่นมากขึ้นเป็นผลให้เครื่องบินกาแล็กซีกลายเป็นคอขวดของจักรวาลซึ่งทำให้เป็นการท้าทายสำหรับเราในการสังเกตศูนย์กลางของทางช้างเผือกการสูญพันธุ์ระหว่างดวงดาวเป็นกระบวนการที่แสงจากดวงดาวที่อยู่ไกลออกไปถูกดูดกลืนหรื
ือกระเจิงโดยตัวกลางระหว่างดาวที่เข้ามาแทรกแซงตัวกลางนี้เป็นส่วนผสมที่ซับซ้อนของก๊าซและฝุ่นที่แทรกซึมอยู่ในดาราจักรและเป็นผลมาจากการก่อตัวและการทำลายล้างดาวฤกษ์นับล้านปีเมื่อแสงเดินทางผ่านตัวกลางนี้มันก็จะพบกับอนุภาคเล็กๆที่ดูดซาบหรือกระจายแสงที่มีความยาวคลื่นสั้นกว่าเช่นสีน้ำเงินและอันตราไวโอเลตเหลือเพียงความยาวคลื่นที่ยาวกว่าเช่นสีแดงและอินฟราเรดที่จะไปถึงกล้องโทรทัศน์ของเราทำให้กาแล็กซี่มีสีแดงลองนึกภาพการพยายามชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามผ่านกระจกหน้าต่างที่สกปรกสิ่งสกปรกและฝุ่นบนกระจกจะกระจายและดูดซาบแสงที่มีความยาวคลื่นสั้นลงเหลือเพียงความยาวคลื่นที่ยาวกว่าที่จะมาถึงดวงตาของเรานั่นคือสิ่งที่การสูญพันธุ์ระหว่างดวงดาวส่งผลต่อแสงจากใจกลางทางช้างเผือกบริเวณตอนกลางของดาราจักรเป็นแหล่งเพาะของการก่อตัวดาวฤกษ์และกิจกรรมต่างๆโดยมีการแผ่รังสีที่รุนแรงและอนุภาคพลังงานสูงที่ส่องสว่างในอวกาศโดยรอบแต่เมื่อแสงนี้เดินทางผ่านตัวกลางระหว่างดวงดาวมันจะถูกกรองและรีลงทำให้เราสังเกตแกนกลางของกาแล็กซี่ได้ยากลองนึกภาพการพยายามสำรวจเมืองที่พลุกพล่านซึ่งมีตึกละฟ้าสูงตระหง่านและถนนแคบๆที่ดูเหมือนจะทอดยาวไปตลอดการนั่นคือสิ่งที่เหมือนกับการพยายามสังเกตส่วนนูนตรงกลางซึ่งการกระจุกตัวของดวงดาวและวัตถุท้องฟ้าอื่นๆทำให้เกิดการจราจรติดขัดในจักรวาลแสงจากแกนกลางดาราจักรกระจัดกระจายและดูดซาบโดยดาวฤกษ์จำนวนนับไม่ถ้วนตลอดจนเมฆก๊าซและฝุ่นจำนวนนับไม่ถ้วนที่กระจัดกระจายอยู่ในส่วนนูนทำให้ยากสำหรับเราที่จะแยกแยะรายละเอียดใดๆราวกับว่าจักรวาลได้สร้างหมอกดวงดาวขึ้นมาบดบังการมองเห็นหัวใจทางช้างเผือกของเราเชื่อกันว่าส่วนนูนตรงกลางก่อตัวขึ้นจากการควบรวมดาราจักรและการก่อตัวของดาวฤกษ์โดยหลุมดำมวลมหาศาลที่ใจกลางมีบทบาทสำคัญในการกำหนดรูปร่างวิวัฒนาการของดาราจักรเมื่อดาวฤกษ์และก๊าซถูกดึงเข้าหาหลุมดำพวกมันจะถูกทำให้ร้อนและเร่งความเร็วทำให้เกิดเตาหลอมจักรวาลชนิดหนึ่งที่เติมเชื้อเพลิงให้กับเครื่องยนต์ใจกลางกาแล็กซี่แต่กิจกรรมเดียวกันนี้ยังทำให้เราสังเกตใจกลางทางช้างเผือกได้ยากเนื่องจากการแผ่รังสีที่รุนแรงและอนุภาคพลังงานสูงที่ปล่อยออกมาจากหลุมดำและดาวฤกษ์ที่อยู่รอบๆทำให้เกิดเสียงจักรวาลที่รบกวนการสังเกตการของเราศูนย์กลางของทางช้างเผือกเป็นบริเวณที่มีความซับซ้อนอย่างไม่มีใครเทียบได้โดยมีเมฆก๊าซและฝุ่นหนาแน่นบดบังการมองเห็นหัวใจของกาแล็กซี่ของเราแต่นักดาราศาสตร์ได้พัฒนาเทคนิคที่เป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อเจาะม่านนี้โดยใช้ดาราศาสตร์วิทยุและอินฟราเรดเพื่อศึกษาบริเวณตอนกลางของกาแล็กซี่ความยาวคลื่นเหล่านี้มีช่องหน้าต่างพิเศษเข้าสู่แกนกลางทางช้างเผือกทำให้เราสามารถสังเกตกาแล็กซี่ในลักษณะที่เป็นไปไม่ได้ด้วยแสงที่ตามองเห็นเพียงอย่างเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งดาราศาสตร์วิทยุได้ปฏิวัติความเข้าใจของเราเกี่ยวกับศูนย์กลางทางช้างเผือกด้วยการสังเกตกาแล็กซี่ในช่วงความยาวคลื่นวิทยุนักวิทยาศาสตร์สามารถตรวจจับสัญญาณจางๆที่ปล่อยออกมาจากก๊าซไฮโดรเจนและโมเลกุลอื่นๆที่อาศัยอยู่ในบริเวณตอนกลางได้สัญญาณเหล่านี้เหมือนกับเสียงกระซิบจากหัวใจของดาราจักรให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับไดนามิกของส่วนป่องที่ใจกลางและหลุมดำมวลมหาศาลที่อยู่ใจกลางกาแล็กซี่อาร์เรมิลิเมตรมิลลิเมตรขนาดใหญ่ของอาตากามาหรือ ALMA ในชิลีและอาร์เรขนาดใหญ่มากหรือ VLA ในนิวเม็กซิโกเป็นเพียง2ตัวอย่างของกล้องโทรทัศน์วิทยุอันทรงพลังที่ช่วยเราไขความลับของใจกลางทางช้างเผือกดาราศาสตร์อินฟราเรดยังมีบทบาทสำคัญในการศึกษาใจกลางทางช้างเผือกอีกด้วยการสังเกตกาแล็กซี่ในช่วงความยาวคลื่นอินฟราเรดนักวิทยาศาสตร์สามารถรวบจับความร้อนที่ปล่อยออกมาจากฝุ่นและก๊าซในตอนนี้พวกมันถูกทำให้ร้อนขึ้นด้วยรังสีที่รุนแรงจากหลุมดำใจกลางลายเซ็นความร้อนนี้เปรียบเสมือนสัญญาณที่นำทางเราผ่านกลุ่มเมฆก๊าซและฝุ่นหนาทึบที่บดบังการมองเห็นหัวใจของกาแล็กซี่ของเรากล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลและกล้องโทรทัศน์อวกาศสปิตเซอร์เป็นเครื่องมือสำคัญในการจับภาพอินฟราเรดอันน่าทึ่งของใจกลางทางช้างเผือกซึ่งเผยให้เห็นโครงสร้างและพลวัตที่ซับซ้อนของพื้นที่ตอนกลางการรวมกันของดา
าราศาสตร์วิทยุและอินฟราเรดทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถสร้างภาพใจกลางทางช้างเผือกได้สมบูรณ์มากขึ้นด้วยการระวมข้อมูลจากความยาวคลื่นที่แตกต่างกันเหล่านี้นักวิจัยสามารถสร้างแบบจำลองโดยละเอียดของบริเวณตอนกลางของกาแล็กซีรวมถึงพลวัตของส่วนนูนที่ใจกลางและพฤติกรรมการกินอาหารของหลุมดำมวลมหาศาลเป็นข้อพิสูจน์ถึงพลังของดาราศาสตร์หลายช่วงคลื่นที่เราสามารถศึกษาใจกลางทางช้างเผือกได้อย่างละเอียดถึงแม้จะปกคลุมไปด้วยก๊าซและฝุ่นหนาทึบก็ตาม